จากงานหัตถกรรมการสานของไทยที่สืบทอดภูมิปัญญามาช้านานถักทอเป็นรูปทรงต่างๆเพื่อประโยชน์ใช้สอยไม่ว่าจะเป็นโคมไฟภาชนะเก้าอี้นั่งเล่นด้วยความโดดเด่นจากการนำวัสดุมาแปรรูปและสร้างสรรค์เป็นรูปร่างได้ตามจินตนาการของช่างประกอบกับความแข็งแรงทนทานดีไซเนอร์จึงมักเลือกเทคนิคการสานมาใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานและอีกแบรนด์ที่น่าจับตามองในขณะนี้ที่โดดเด่นด้วยการสร้างงานดีไซน์จากการสานวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับแบรนด์สานคุณผู้ชมครับถ้าหากพูดถึงเฟอร์นิเจอร์งานสานที่มีดีไซน์สะดุดตานะครับต้องที่นี่เลยสานโชว์รูมครับที่นี่นะครับเป็นทั้งสถานที่จัดต้อนรับลูกค้าจัดโชว์แสดงผลงานนะครับแล้วก็ยังมีร้านกาแฟเก๋ๆให้กับลูกค้าได้นั่งชิลกันอีกด้วยนะครับและในวันนี้ครับยศมีนัดกับคุณหนึ่งเจ้าของแบรนด์สานรับรองเลยนะครับว่า1ชั่วโมงหลังจากนี้คุณผู้ชมไม่ควรพลาดถ้าพร้อมแล้วตามผมมาครับจากวิศวกรหญิงเก่งที่ดูแลด้านเคมีภัณฑ์ให้กับบริษัทต่างชาติตัดสินใจครั้งสำคัญเลือกที่จะนำกิจการสานเก้าอี้หวายรุ่นคุณพ่อมาสร้างสานเป็นแบรนด์ชื่อดังมีออเดอร์มากมายทั้งไทยและต่างประเทศเป็นนักธุรกิจอายุน้อยที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่จับตามองของสื่อต่างๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคุณหนึ่งอนัญญพรมงคลสวัสดีครับคุณหนึ่งครับสวัสดีค่ะโอ้โหนี่ผมเดินเข้ามาผมกำลังตื่นเต้นกับทุกอย่างเป็นงานสายหมดเลยใช่ค่ะส่วนหน้านี้จะเป็นร้านกาแฟค่ะคอฟฟี่ช็อปต้องให้ลูกแต่งให้ลูกค้าดูด้วยว่าถ้าเกิดว่าเอาไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ร้านอาหารเนี่ยมันจะแต่งในลักษณะไหนได้บ้างถือว่าเป็นโชว์รูมขนาดย่อมมีร้านกาแฟแล้วก็เดโมทำเดโมให้ลูกค้าดูเลยใช่ค่ะโอ้โหการสายหมดเลยสั่งกาแฟอะไรก่อนไหมคะผมมีอะไรแนะนำครับทานกาแฟแบบผมชอบทานเข้มๆครับไม่เน้นนมไม่เน้นนมผมแนะนำเป็นอเมริกาโน่ครับได้ครับอเมริกาโน่ก็ได้ฮะอ๋องั้นเดี๋ยวขอเชิญคุณยศนั่งคุยกันก่อนดีกว่าค่ะได้ครับผมค่ะนั่งเลยฮะขออนุญาตถามคุณหนึ่งว่าจริงๆแล้วชื่อสารแบรนด์สารเนี่ยครับมีที่มาอย่างไรเอ่ยก็คือจริงๆแล้วเฟอร์นิเจอร์หวายนะคะคุณพ่อหนึ่งทำมาตั้งแต่ 30-40 ปีมาแล้วค่ะตั้งแต่หนึ่งยังเด็กๆอะทีนี้เราก็เติบโตมากับกระบวนการโปรเซสในการทำเฟอร์นิเจอร์หวายใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นของที่หนึ่งโอเคดีแล้วก็สวยงามมีคุณภาพทำยากด้วยเราก็อยากจะทำให้สินค้าเราเนี่ยมันขายได้เยอะมากขึ้นพอต่อมาเนี่ยเรามีความคิดว่าเราอยากจะช่วยคุณพ่อขายยังไงคะก็เลยเริ่มเป็นที่มาของว่าโจทย์ก็คือเราจะทำให้ยังไงให้ลูกค้าจดจำสินค้าของเราได้ก็คือคิดมาตอนแรกคือต้องสร้างแบรนด์ก็คือเป็นแบรนด์สารเนี่ยแหละค่ะคำว่าสารก็คือตรงตัวเลยใช่ค่ะแล้วที่บอกว่าตอนนี้เป็นสารก่อนหน้านี้ครับที่เป็นชิคเฟอร์นิชคือยังมีอยู่หรือเปล่าครับหรือเป็นการรีแบรนด์ใหม่เลยตอนนี้ก็มีเว็บชิคเฟอร์นิชก็ยังมีอยู่ค่ะแล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้แต่ว่าก็คือว่าคือชิคเฟอร์นิชก็จะมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์หวายทั้งหมดอาจจะเป็นพวกเบาะผ้าคลุมเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้ค่ะครับผมส่วนแบรนด์สานเนี่ยก็คือจะเจาะเลยว่าเราจะขายเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมือเป็นแฮนด์เมดใช้เทคนิคการสานพอเราเปลี่ยนแบรนด์มาเป็นแบรนด์สานปุ๊บก็ได้รับคำชมจากลูกค้าต่างชาติเยอะมากก็คือแบบคือฟังดูแล้วมันมีพลังแล้วมันคนต่างชาติเขาสามารถแบบพูดตามง่ายอะค่ะตอนแรกเราก็ต้องแบบว่าเหมือนกับให้ความรู้เขานิดนึงว่าสานเนี่ยในไทยเนี่ยแปลว่าอะไรนะเขาก็จะอ๋อแล้วก็เขาก็จะรู้สึกชื่นชมที่ว่าเราแบบคิดได้แบรนด์นี้ก็จะดูจากการทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโซเชียลเองก็ตามหรือเรื่องการขายจริงๆแล้วคุณหนึ่งไม่ได้เรียนเกี่ยวกับพวกนี้มาเลยไม่ได้เรียนค่ะเรียนจบปริญญาตรีจบวิศวะเคมีมาค่ะก็ตอนแรกจริงๆหนึ่งเป็นคนไม่ชอบไม่เล่นโซเชียลเลยค่ะแล้วก็ไม่เล่น
ถ้าไม่นับทำงานนี่ก็ไม่ค่อยเล่นคอมเลยอะค่ะคือหนึ่งไปอ่านหนังสือเล่มนึงแหละเขาบอกว่าโลกตอนนั้นมันจะเป็นยุคอุตสาหกรรมใช่ไหมคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเป็นยุคข้อมูลข่าวสารจะคนจะขายของอย่างงี้เหมือนที่ตอนนี้เราอ่านว่า20ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นหนึ่งก็เลยคิดว่ามันมีความสำคัญนะที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้ไว้ค่ะหมายถึงเรื่องเทคโนโลยีเรื่องข้อมูลข่าวสารตอนนั้นก็เลยเป็นไอเดียที่ว่ามาเซตเว็บชิคเฟอร์นิชเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเรื่องนี้ถ้าวิศวะเคมีที่เรียนมาก็ได้มาใช้อะไรเกี่ยวกับตรงนี้ไหมครับจริงๆตอนที่ไปเป็นวิศวะเคมีก็เหมือนกับว่าเราได้มีโอกาสในการทำงานในองค์กรใหญ่นะคะแล้วก็ได้เดินทางไปหลายประเทศด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้รู้สึกว่าน่าจะเป็นความรู้ที่ใช้ในองค์กรมากกว่ากระบวนการทำงานเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ที่หนึ่งทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยนะคะ คือเรามีในส่วนของโรงงานด้วยนะคะเราทำเองเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการความรู้ในการทำงานกับช่างการจัดการเนี่ยมันต้องนำมาใช้อยู่นี้เห็นบอกว่าดูค่อนข้างเยอะแยะมากมายเป็นโชว์รูมอย่างที่บอกไปใช่ค่ะคุณหนึ่งช่วยพาเดินชมรอบๆหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะได้คุณชมปะเราไปเดินดูกันครับเป็นโคมไฟหมดเลยแหละใช่ใช่ค่ะมันนอนได้นี่คือชุดแรกเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะชุดนี้เป็นไหวแท้ค่ะแต่ว่าเอามาทำเป็นสีขาวเพราะว่าตัวนี้จะเป็นที่นิยมที่แบบคนที่แต่งบ้านเป็นสไตล์วินเทจอะไรเงี้ยค่ะก็คือจริงๆสามารถก็ลงสีได้ถ้าลูกค้าอยากได้สีไหนก็เลือกได้ใช่แต่ว่าบางคนเขาก็อยากได้เป็นแบบสีธรรมชาติอะไรเงี้ยโชว์ความเป็นธรรมชาติมากกว่าคุณหนึ่งจริงๆแล้วมีเด็กยุคใหม่หลายๆคนเคยแบบผมเคยได้ยินมาว่าเฮ้ยไหวพวกนี้มันใช้เครื่องถักหรือเปล่าจริงๆแล้วมันคือใช้มือ handmade 100% ค่ะต้องใช้มือ 100% เพราะว่าก็ไม่มีเครื่องจะถักได้แบบนี้อยู่แล้วอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างหนึ่งตัวเนี่ยมันมีหลายลายมากเลยค่ะในหนึ่งตัวค่ะแล้วก็ว่าที่เท่าที่ผมสังเกตมาเห็นบอกว่ามีอยู่ประมาณ2อย่างคือเป็นไหวแท้เลยอย่างนี้กับด้านนอกที่ดูเป็นเส้นใหญ่ๆบางๆเป็นคล้ายๆพลาสติกอะค่ะมันก็จะเป็นคือใช้เทคโนโลยีสังเคราะห์มาเป็นโพลีเอทิลีนนะคะแล้วก็มาใส่สีใส่ UV ชิลที่จะช่วยกันแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ให้กรอบไม่ให้สีมันเฟดง่ายอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นไหวเทียมที่ใช้เอาท์ดอร์ได้ถ้าจริงๆแบบนี้มันเรียกว่าอะไรครับอันนี้ก็เป็นงานคล้ายๆกันค่ะเป็นกระเช้าชิงช้าเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นงานไหวแท้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของเราเหมือนกันค่ะเพราะว่าคือถ้าดูทรงเนี่ยมันก็จะมีเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าดูรายละเอียดการสานเนี่ยสานทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกแล้วก็สานแน่นมากอันนี้ผมขอลองนั่งได้ค่ะอันนี้อย่างนี้มันรับน้ำหนักได้ประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้จริงๆตัวหวายรับน้ำหนักได้เยอะค่ะขึ้นอยู่กับการผูกแล้วก็คานของเราอ๋อขึ้นอยู่กับถ้าตัวหวายนี่มันได้เป็น300โลค่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งชุดใช่ค่ะเป็นคือถ้าเป็นแบบลายแบบนี้ก็คือต่างประเทศเขาจะชอบกันมากแล้วอย่างซิกเนเจอร์ที่แบบคนดูปุ๊บรู้เลยว่าอันนี้เป็นแดนสายแน่นอนก็จะเป็นเก้าอี้ทรงหลุยค่ะแล้วก็มันจะมีหลายลายเดี๋ยวมันอยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันอ๋อได้ครับค่ะชุดที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์สาเลยนี่คือชุดไหนเอ่ยก็เป็นชุดนี้ค่ะชุดหลุยค่ะชุดหลุยนี้ทั้งหมดใช่ตัวนี้ก็คือเหมือนกับเป็นชุดที่คลาสสิกก็คือคุณพ่อทำมาตั้งนานแล้วค่ะมีแบบช่วงหนึ่งบอกให้เลิกทำด้วยเพราะว่าตอนนั้นคือหนึ่งคิดว่าจะไปแบบทำแบบสินค้าโมเดิร์นหมดเลยอะไรเงี้ยครับผมทีนี้มันก็มีการถกเถียงกันอยู่แล้วคุณพ่อก็คือจริงๆมันมีกลุ่มลูกค้าอยู่ค่ะที่เขาชอบงานนี้แล้วก็ลูกค้าต่างประเทศก็ชอบมากคือตอนแรกหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะครับแต่คือพอเขามาดูงานปุ๊บเนี่ยเขาก็จะชอบของเรามากตรงนี้ก็คือจะนั่งได้หมดเลยค่ะตัวนี้นั่งแล้วก็พิงศีรษะได้คือนั่งขอบก็ได้ใช่นั่งขอบได้ค่ะมีความแข็งแรงมากอ๋อแล้วนี่ก็คือเป็นโต๊ะชุดตรงกลางทั้งหมดใช่ค่ะแล้วอย่างเงี้ยครับคือที่บอกว่ามาจากคุณพ่อยุคคุณพ่อแล้วได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมไหมครับจริงๆส่วนที่หนึ่งเพิ่มเติมเข้าไปก็จะเป็น outdoor furniture ค่ะใช่มากกว่าที่เราเดินข้างนอกกันแล้วก็ส่วนงานที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ไหวแท้เนี่ยก็มีพัฒนาเพิ่มเติมจาก
บางทีเป็นจากลูกค้าเยอะเหมือนกันค่ะแบบวาดดีไซเนอร์วาดแบบมาอะไรเงี้ยโอเคนี่ก็ชุดซิกเนเจอร์เดี๋ยวขออนุญาตนั่งก่อนได้ค่ะโอ้เบาะนี่มันนิ่มมากเลยนั่งนั่งพิงได้ค่ะบอกก่อนเอาบอกก่อนเออนั่งสบายเบาะจริงๆก็มีหลายแบบพอเราปรับได้ตามลูกค้าบางคนก็ชอบแข็งๆบางคนก็ชอบนุ่มๆอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้จะเป็นมาตรฐานค่ะประมาณนี้อ๋อเพราะจริงๆอย่างที่บอกคือลูกค้าก็สามารถที่จะสั่งได้ว่าอยากได้เบาะแบบไหนอยากได้สีอะไรพองๆหน่อยอะไรเงี้ยได้ก็มาส่วนมากก็มาคุยกันที่โชว์รูมเนี่ยแล้วก็ค่อยมาดูดีไซน์เพิ่มเติมกันเองใช่ค่ะครับนี่คุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราเจอของสวยๆงามๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่กว่าจะมาสวยงามได้ขนาดนี้บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเพราะว่ากว่าจะทำได้แต่ละตัวนะครับต้องใช้เวลานานเป็นเดือนเลยนะครับและที่สำคัญเมื่อกี้ที่คุณหนึ่งพูดนะครับเรื่องของความแตกต่างกันด้านความคิดนะครับในยุคของคุณพ่อเองที่อยากจะอนุรักษ์ความเป็นดั้งเดิมแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็ในยุคของคุณหนึ่งเองที่อยากจะปรับให้เป็นโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นด้วยในความคิดที่แตกต่างกันนะครับคุณหนึ่งจะมีวิธีการยังไงนะครับที่ทำให้ไปในทิศทางเดียวกันติดตามช่วงหน้าครับคือเราคิดแบบคิดเหมือนหมาจนตรอกอะค่ะเราก็แบบเฟลเลยไปนั่งร้องไห้ในหน้าหอกลางอะไรเงี้ยแบบขอโทษพ่อแม่ทำไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยพ่อหนึ่งแบบไปบอกเพื่อนเลยเพื่อนก็ด่าตายคุณผู้ชมครับในเบรกนี้นะครับเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในแบ็คกราวด์ของคุณหนึ่งว่ากว่าจะมาประสบความสำเร็จได้ถึงปัจจุบันนี้ก่อนหน้านี้ตอนวัยเด็กเองเห็นบอกว่าค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงเหมือนกันตอนนั้นที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับก็คือคุณพ่อคุณแม่แบบไม่ได้มีตังค์อะค่ะก็เรียกว่าไม่มีเลยไม่ใช่ไม่ได้แบบยากจนอะไรไม่มีเลยก็ความจริงเป็นคนที่น่านะคะแล้วคุณพ่อก็มาหารับจ้างที่ตราดที่จันทบุรีโซนนี้เขาตอนนั้นเศรษฐกิจดีมากเพราะว่ามีเหมืองพลอยอัญมณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็มาทำงานรับจ้างธรรมดาแล้วก็ทีนี้ก็มาเจอกับคนบ้านเดียวกันเขาทำเฟอร์นิเจอร์หวายอยู่ก็มาทำกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแสดงว่าตอนนั้นเองคุณพ่อก็ยังไม่ได้ทำหวายเป็นตั้งแต่แรกเขาเคยทำแล้วครับก็ไปเป็นลูกน้องที่หลายๆจังหวัดนะคะคุณพ่อเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไปหางานที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้มาเลี้ยงครอบครัวอะไรเนี่ยค่ะแล้วเห็นบอกว่าตอนนั้นเองที่บอกว่าค่อนข้างจะลำบากคุณหนึ่งเลยเลือกที่จะตั้งใจเรียนเพราะเห็นที่บ้านลำบากหรือคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังมาว่าต้องตั้งใจเรียนก็จริงๆคุณพ่อจะเป็นคนปลูกฝังก็คือแบบคือเขาจะให้เข้าห้องไปอ่านหนังสือตลอดอะค่ะจนคือหนึ่งอ่านหนังสืออ่ะตอนนั้นหนึ่งก็ไม่เข้าใจว่ามันมีเนื้อหาสาระอะไรมากที่เราต้องอ่านขนาดนี้หรอเพราะว่าคือถึงหนึ่งจะเด็กนะหนึ่งแต่หนึ่งก็รู้นะว่าหนังสือป.1เนี่ยมันเป็นหนังสือนิทานนะคะทำไมต้องอ่านหลายรอบหรอแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยให้อ่านหลายรอบจริงๆอ่านจนกระทั่งแบบว่าหนึ่งสามารถแบบจำแบบ2-3หน้าจำแบบพูดออกมาได้เลยอะค่ะตอนหลังมาเนี่ยหนึ่งมาเรียนมาระดับมหาวิทยาลัยอะไรพวกเนี้ยหนึ่งพบว่าคือหนึ่งอ่านหนังสือใช้เวลาน้อยกว่าเพื่อนแต่จดจำได้ดีกว่าแล้วก็เก็ตพอยท์ที่แบบจะทำข้อสอบได้ดีกว่าอันนี้ก็เลยแบบเพิ่งมารู้คุณประโยชน์ของการแบบที่พ่อปลูกฝังให้เป็นนักอ่านนะคะเพิ่งมารู้ตอนหลังนี่แหละเพื่อนนี่ต้องอ่านแบบประมาณคือแบบทั้งวันทั้งคืนนะแต่หนึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงทำข้อสอบได้ได้บอกว่าจริงๆแล้วคุณหนึ่งเป็นคนที่เรียนเก่งมากสิ่งเดียวที่เราจะทำได้ก็คือเราต้องตั้งใจเรียนที่คิดว่าจะทำให้แบบชีวิตเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ค่ะหนึ่งคิดว่ามีทางเดียวที่เด็กทำได้คือตั้งใจเรียนก็เลยพยายามตั้งใจเรียนคือตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6 หนึ่งสอบได้ที่1ตลอดเลยไม่เคยมีคำว่าที่2เลยตั้งแต่อนุบาลยันป.6 ยันม.6 ยันม.6 ด้วยใช่ค่ะโอ้โหที่1ตลอดที่1ตลอดตอนจบม.6 ก็ได้ทุนทีนี้ทุนก็ดีมากเลยค่ะเพราะว่าได้ค่าเรียนได้ค่าใช้จ่ายรายเดือนด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าไม่ได้ตรงนั้นนี่คือพ่อแม่ลำบากตายเลยอะเงินหนึ่งเพิ่งมานั่งคำนวณเป็นเงินประมาณ 4-5 แสนบาทคือตอนแรกพอสอบได้เกรดออกมาเนี่ยมันได้ 3.05 แล้วหนึ่งไม่เคยได้ไงคะ 3.05 ใช่คือ1คือที่1บอกอะมันคือม.ปลายมันอาจจะง่ายด้วยแหละก็คือจะได้แบบ3ปลาย 3.8 3.9 อะไรเงี้ยพอได้ 3.05 ปุ๊บเรารู้สึกว่า
ตอนนั้นเหมือนอนาคตจะหมดไหม้ไปเลยอ่ะเพราะว่าแบบเราตั้งใจมานานนะคะแล้วเราคิดว่าเราต้องเป็นท็อปเท่านั้นถึงจะมีงานทำถึงจะมีอนาคตที่ดีคืออ๋อตอนนั้นคือคิดแบบนั้นคือตอนนั้นคิดแบบนั้นเพราะว่าความจริงถือว่าถูกไหมก็ไม่ได้ถูกต้อง 100% แต่คือเราคิดแบบคิดเหมือนหมาจนตรอกอะค่ะคิดแทนคนอื่นอะว่าแบบสมมติจะมีคนเลือกเราไปทำงานอะเราต้องเป็น the best ให้เขาเลือกครับคือคิดเหมือนออกแบบ perfectionist นิดนึงอะแบบให้มันแบบทุกอย่างต้องดีที่สุดใช่ต้องดีที่สุดให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบพอมันดรอปซึ่งมันอาจจะไม่ได้ดรอปมากหรอกแต่เรารู้สึกว่ามันดรอปจากไม่เป็นไปตามที่เราคิดปุ๊บอะเราก็แบบเฟลเลยไปนั่งร้องไห้ในหน้าหอกลางอะไรเงี้ยแบบขอโทษพ่อแม่ทำไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยพอหนึ่งแบบไปบอกเพื่อนเลยเพื่อนก็ด่าตายเพื่อนได้2กว่าได้1กว่าอะไรเงี้ยมันคือมันยากค่ะมีอย่างวิชาฟิสิกส์อ่ะฟิสิกส์ที่จุฬานะปี1 1สอบได้97เต็ม100 1ได้เกรด B บวกไม่ได้เกรด A คนที่เขาได้เกรด A เขาได้105คะแนน1ก็คิดว่าหนึ่งก็ถามอาจารย์มันมีด้วยเหรอ105คะแนนเต็มร้อยไม่ใช่เต็มร้อยคือเต็มร้อยอาจารย์บอกว่าที่ได้เขาได้105คะแนนเพราะว่าเขาเขียนแบบคือมันมีคะแนนแบบ plus แบบโดยรวมแบบดูดีมากแล้วก็เขียนแบบดีอ่ะโอ้โหคือมันเขียนหนังสือเลยอ่ะก็พวกนี้ก็เป็นพวกแบบฟิสิกส์โอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยค่ะก็คือเราไม่ได้เก่งไปเราไม่ได้เก่งที่สุดอ่ะก็คือมันก็ต้องสุดท้ายมันก็มีที่เราแพ้บ้างอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องเป็นที่หนึ่งเสมอไปไม่ต้องเป็นที่หนึ่งเสมอไปครับผมแต่พอทีนี้หลังจากที่เรียนจบเห็นบอกว่าเข้าทำงานแล้วในพาร์ทของการทำงานเห็นบอกว่าก็ได้ที่ค่อนข้างจะดีเหมือนกันก็ดีค่ะได้ที่ก็คือเป็นบริษัทแบบว่า international ก็คือแบบได้ไปทำงานที่ต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันที่จะไปสมัครงานใช่ไหมคะครับมีคนถามเยอะนะว่าไปสมัครงานยังไงให้ได้งานเพราะว่าวันต่อมาเขาโทรมาบอกว่าหนึ่งได้เลยคือหนึ่งจำได้เลยคือหนึ่งไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าไปสัมภาษณ์แล้วเป็นภาษาอังกฤษคือหนึ่งซื้อหนังสือสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษมาแล้วท่องทุกคำถามในนั้นอะแล้วก็มีสคริปต์คือหนึ่งเชื่อในการแบบถ้าไม่เก่งก็ต้องเตรียมตัวให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ว่าจะถามอะไรหนึ่งก็คงมีคำถามอยู่ในหัวด้วยความที่ความทำดีอยู่แล้วด้วยใช่แล้วก่อนไปแบบหนึ่งก็ไปอ่านว่าถ้าไปสัมภาษณ์งานต้องทำไงคือต้องไม่ทำตัวเป็นเด็กอะไรเงี้ยเขาบอกงี้หนึ่งก็แบบไปปุ๊บหนึ่งแวะโตคิวเลยซื้อสูตร 2,000 บาทมาใส่สวมทับชุดนิสิตไปสัมภาษณ์แล้วก็มีแบบแผ่นพรีเซนเทชันตัวเอง1แผ่นหนึ่งคิดว่าแบบไม่มีเด็กคนไหนหรอกที่มันทำขนาดนี้อ่ะยังไงเขาก็ต้องรับหนึ่งแล้วก็แบบบริษัทเขาโทรมาบอกว่าตกลงบริษัทเราอ่ะรับคุณเข้าทำงานนะเงินเดือนบวกค่าต่างจังหวัดเนี่ยได้เป็นจำนวนเงินตอนนั้นก็ประมาณ 34,000 อะไรไม่รู้กว่าบาทคือหนึ่งแบบขนลุกมากเลยแบบรู้สึกว่านี่แหละที่ตั้งใจเรียนมานานอ่ะคือตอนนั้นเงินมันเยอะมากในความคิดหนึ่งอ่ะด้วยความที่จบใหม่ด้วยใช่ก็เลยรู้สึกว่าแบบโชคดีจังที่เราตั้งใจเรียนแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนหลังจากที่ทำงานมาไม่ว่าจะเป็นการแบบไปทำงานต่างประเทศอะไรต่างๆนานาจุดเปลี่ยนที่ทำให้รู้สึกว่าไม่เอาละฉันไม่ทำงานประจำฉันกลับมาดูธุรกิจที่บ้านช่วยคุณพ่อต่อดีกว่าตอนนั้นก็ประมาณทำงานมา5ปีแล้วเนาะแล้วก็เรารู้สึกว่าชีวิตเรามันเริ่มย่ำเหมือนเดิมเลยค่ะคือเราไปทำงานก็เป็นเหมือนเด็กเลยค่ะแบกเป้ขึ้นรถไปทำงานกลับมากินส้มตำซักผ้าอยู่ในหออะไรอย่างเงี้ยคือทำงานมาตั้ง5ปีแล้วทำไมชีวิตเงินเก็บมันเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนเรียนเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็มาดูมาหารูทคอร์สก็คือแบบรากของปัญหาว่าแบบมันคืออะไรก็มาจากที่ว่าแบบที่บ้านเรายังทำธุรกิจนี้อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็แบบก็เงินช็อตเรื่อยๆแล้วก็เอาเงินเดือนไปช่วยคุณพ่อแม่โปะอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วปัญหามันก็คือว่าเราทำที่บ้านทำธุรกิจได้ไม่ดีก็เลยเป็นที่มาของให้ของการที่แบบกระแสเงินสดโดยรวมของบ้านมันไม่ดีเลยใช่แล้วประกอบกับว่าเราทำงานประจำมันก็เราก็มองเห็นอนาคตแล้วว่าแบบเราจะอาจจะอยู่ที่นี่ไม่รู้จะเป็นยังไงต่ออะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยคิดว่ามาทำของที่บ้านให้ดีดีกว่าคือหนึ่งเชื่อว่าสมมติว่าเราแบบอยากจะทำอะไรอย่างนึงใช่ไหมคะอันดับแรกเนี่ยเราต้องรับข้อมูลเก็บเหมือนเก็บข้อมูลนะคะก็คือเก็บข้อมูลของเราคือไปเรียนจากผู้มีประสบการณ์
สร็จแล้วเนี่ยเราก็มาแบบวิเคราะห์กันกรองเป็นแผนของเราที่มันเหมาะกับสินค้าของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นก็ได้ไปปรึกษากับอาจารย์ที่เป็นคณะสถาปัตย์จุฬาครับแล้วเขาก็ช่วยแนะนำเรื่องการทำแบรนด์นะคะแล้วก็เขาเป็นคนคิดชื่อแบรนด์ให้ด้วยแบรนด์สารนะคะก็คือตอนนั้นได้ศึกษาหาข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ได้แบรนด์นี้ขึ้นมาแล้วอุปสรรคแรกเลยที่เจอตอนนั้นพอมาทำเป็นแบรนด์สารแล้วคือเนื่องจากตอนแรกก็คือมันไม่ลงตัวในส่วนที่คือสมมติว่าเราแบบไม่เคยทำโปรดักต์อะไรมาก่อนใช่ไหมฮะเรามาเริ่มด้วยการทำแบรนด์อันนี้จะง่ายเพราะว่าเราจะแบบว่าทำแบรนด์แล้วเราก็จะคิดโปรดักต์ที่มันแบบอะไรกับแบรนด์ใช่ไหมฮะแต่เนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่เราทำมาตั้งนานละขายแบบนี้มาตั้งนานแล้วอยู่ดีเรามาบอกว่าไอ้เนี่ยชื่อนี้แหละแล้วเราก็จะทำอย่างอื่นมาขายด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีจุดร่วมอ่ะก็คือความยากมันก็คือนี่แหละเราไม่สามารถแบบหาจุดร่วมของจะทำยังไงใช่กับสิ่งที่ทำมากับสิ่งที่เราจะทำหาจุดร่วมกันไม่ได้ก็ต้องขอบคุณลูกค้าคนแรกนะคะที่ไม่ใช่โปรเจกต์ที่หนึ่งรับตอนนั้นนะคะคืออันนี้คือก่อนหน้านั้นอีกที่หนึ่งเปิดขายปุ๊บอะมีลูกค้าคนหนึ่งเลยที่เขาสั่งเป็นแล้วเป็นงานพ่อทั้งหมดแล้วหนึ่งเป็นคนไปส่งของเองแล้วหนึ่งเห็นบ้านเขาเนี่ยแบบใหญ่โตมากประมาณแบบร้อยล้านอะไรประมาณมันทำให้หนึ่งตอนแรกอะความคิดหนึ่งก็คือแบบอาจจะวัยรุ่นอะไรมา 100% เลยว่าเราต้องทำแบบโมเดิร์นเท่านั้นถึงจะสามารถขายคนระดับนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะความจริงพอได้ออเดอร์ตรงนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยความจริงของคุณพ่อก็ขายได้ไม่ใช่ความคิดเราอย่างเดียวอะของอย่างอื่นมันก็ดีอะก็เลยทำให้แบบตอนนั้นก็คือเหมือนสามารถบาลานซ์ได้ตรงนี้เรื่องมาร์เก็ตติ้งอะนะคะแล้วมีช่วงนึงคือหนึ่งแบบลุยทำการตลาดเยอะมากในต่างประเทศอะไรเงี้ยขายได้เยอะมากทีนี้ขายได้เยอะมากแล้วแบบที่หนึ่งบอกไปพ่อหนึ่งเป็นคนนั่งทำใช่ไหมฮะทำให้เราแบบรู้สึกว่าเห็นใจคนทำอ่ะอันเนี้ยถ้าไม่ใช่พ่อหนึ่งนั่งทำนะหนึ่งอาจจะคิดไม่ได้ก็ได้นะคือแบบคือหนึ่งคิดว่าเฮ้ยพ่อลำบากจังเลยจากการที่เราขายดีอ่ะบางทีบางออเดอร์เราก็อยากได้มากเราก็แบบลดให้ลูกค้าแบบบางทีมันออเดอร์ใหญ่อยากได้ออเดอร์ใหญ่อะไรเงี้ยมันแทบไม่ได้อะไรอ่ะคุณพ่อก็จะสุขภาพไม่ดีคุณแล้วคิดดูช่างก็เป็นพ่อของใครสักคนนึงแหละจริงๆไม่ใช่ว่าเราแบบโลกสวยแล้วเรามาพูดจุดนี้ได้นะคะคือพอหนึ่งมาพูดอย่างเงี้ยทุกคนบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยโลกสวยอะไรติสอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะมันผ่านมันเกิดจากประสบการณ์ของเราที่เราผ่านมาหมดแล้วจุดแบบจุดขายไม่ได้จุดขายดีอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนอ่ะเขาแบบมีสิทธิ์ที่จะได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีอ่ะแล้วเรามาแบบคือเหมือนจะเอาแต่เงินเอาแต่งานนะคะมันไม่ได้อ่ะตอนนั้นก็เลยแบบเริ่มเปลี่ยนความคิดละเปลี่ยนความคิดเรื่องธุรกิจอ่ะให้มันเป็นกลับมาเป็นธุรกิจแห่งความสุขก็เลยมาเป็นโชว์รูมที่นี่ค่ะเวลามีคนมาพูดว่าหนึ่งประสบความสำเร็จเนี่ยถ้าวัดกันที่เงินนี่วัดเท่าไหร่ก็ไม่จบไม่สิ้นหรอกค่ะเพราะว่ามีคนขายอย่างอื่นไม่ต้องขายกะปิน้ำปลาอะไรก็รวยกว่านี้เยอะแยะใครรวยกว่าเราเยอะแยะแต่ว่าถ้าพูดความถึงความประสบความสำเร็จในแง่ของหนึ่งนะหนึ่งยอมรับอย่างเดียวคือสามารถทำให้ทุกคนที่บ้านอ่ะมีไลฟ์สไตล์ในที่ตัวเองชอบได้อันนี้หนึ่งถือว่าหนึ่งประสบความสำเร็จละและนี่ก็คือที่มานะครับของธุรกิจแบรนด์สารนะครับที่ประสบความสำเร็จสร้างมูลค่านับล้านบาทเลยนะครับทำให้คุณหนึ่งประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยเดี๋ยวในช่วงหน้าครับเรามาตามคุณหนึ่งนะครับไปยังอำเภอขลุ่งจังหวัดจันทบุรีกันครับไปเยี่ยมชมโรงงานเฟอร์นิเจอร์กันที่เห็นกันตรงนี้นะคะก็จะเป็น Factory Outlet อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูส่วนในโรงงานกันเลยนะคะเราเดินทางกันมาที่จังหวัดตราดมาชมโรงงานผลิตสารของคุณหนึ่งในแบรนด์สารแล้ววันนี้เราจะได้พบกับคุณพ่อเพื่อพูดคุยกันว่าก่อนจะมาเป็นแบรนด์ส่งออกทั่วโลกเริ่มต้นมาทำได้อย่างไรอ
ย้ายมาจากกำแพงเพชรนะครับก็มาเห็นแหล่งวายที่แรกก็ทำไปขายทั่วไปตามหน้าร้านบ้างตามสั่งหน้าร้านธรรมดานี่แหละฮะก็จังหวะช่วงนั้นมันเป็นเกาะช้างกำลังบูมพอดีฮะเราก็เลยพัฒนาเราเลยได้งานที่เกาะช้างได้อะไรก็ขยายกิจการขึ้นมาเรื่อยๆฮะเมื่อก่อนนะครับก็งานหวายนี่ก็งานทำทั่วๆไปฮะแต่ทางเราก็จะเน้นเรื่องฝีมือว่าต้องละเอียดแล้วก็ความแน่นหนาของงานแต่มาระยะหลังกับที่คุณหนึ่งมาช่วยทำอะฮะก็งานก็ได้เปลี่ยนรูปแบบไปฮะตามลูกค้าออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วัสดุก็เปลี่ยนไปด้วยว่าหลายใช้หลายๆอย่างฮะคือจุดเด่นของสารเนี่ยครับคือเราเน้นวัสดุที่ใช้วัสดุเกรด A เลยเราไม่ใช้วัสดุที่เกรดต่ำที่นี่เราสามารถผลิตงานตามออเดอร์และตามแบบตามเวลาของลูกค้าทีแรกก็ค้านๆอยู่เหมือนกันว่าไม่อยากให้ลาออกเพราะถือว่าเป็นบริษัทที่มั่นคงงานมั่นคงแต่มาระยะหลังก็ต้องยอมรับเขาที่เห็นกันตรงนี้นะคะก็จะเป็น Factory Outlet อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะถ้ามาจากกรุงเทพก็คือจะเลยสี่แยกอำเภอขลุงมาประมาณ12กิโลเมตรอยู่ขวามือติดถนนใหญ่เลยนะคะแล้วก็ถ้ามาทางตราดก็คือจะเลยแม่น้ำเวนมาประมาณ 5-6 กิโลเมตรอยู่ทางซ้ายมือนะคะสำหรับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆว่าส่วนจัดแสดงสินค้านะคะลูกค้าสามารถเข้ามาแล้วก็มาเลือกชมสินค้าแล้วก็ซื้อที่นี่ได้เลยถ้าลูกค้าที่อยู่กรุงเทพก็สามารถที่จะสั่งแล้วก็กรุงเทพเราส่งฟรีค่ะและสำหรับที่นี่นะคะเราก็จะมีโรงงานอยู่ด้านหลังโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูส่วนในโรงงานกันเลยนะคะโอเคค่ะแล้วในส่วนแรกนะคะก็คืองานเฟอร์นิเจอร์หวายเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดก็1 2 3 4ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็คือ1ก็คือเป็นการทำโครงค่ะทำโครงเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเนี่ยจะต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากเพราะว่าเหมือนกับจะต้องมีความรู้ทางด้านวิศวกรด้วยนะคะแล้วนอกจากจะแบบได้เนี่ยจะต้องรับน้ำหนักได้มีความแข็งแรงอะค่ะตรงนี้ก็คืออันนี้คือลุงหวันนะคะก็จะทำหน้าที่ก็คือพอเขาได้รับแบบมาใช่ไหมคะเขาก็จะแกะแบบว่าต้องสัดส่วนอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำตามสัดส่วนแล้วเนี่ยก็จะมีการเสริมพวกตรงคานอะไรอย่างนี้ให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้นนะคะส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ยากที่สุดแล้วก็ช่างเนี่ยมีน้อยหายากนะคะตอนนี้ค่ะและในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นโครงเฟอร์นิเจอร์หวายที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นว่าพร้อมแล้วแหละที่จะไปสานนะคะสำหรับช่างสานเดี๋ยวเราพาไปดูว่าเขาจะมีวิธีที่จะเริ่มต้นแล้วก็จบงานตรงนี้ยังไงนะคะให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สวยงามได้นะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้ดูในส่วนของการทำโครงเฟอร์นิเจอร์วายแล้วนะคะส่วนนี้จะมีความสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่างโครงเนี่ยทำขึ้นมาผิดหรือว่าทำแล้วไม่อำนวยความสะดวกให้กับช่างที่สานนะคะเขาก็จะทำงานต่อกันไม่ได้เลยนะคะและในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการเริ่มงานสานนะคะโดยที่โอเคเราได้โครงมาแล้วจากช่างโครงใช่ไหมคะช่างสานก็จะมาทำการขึ้นเส้นซึ่งเป็นเส้นเสานะคะแต่ละเส้นอย่างนี้นะคะทีนี้ในส่วนของที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้นเส้นเนี่ยมันก็จะต้องมีส่วนปิดก็คือจะเป็นอีกลายนึงเป็นลายนี้จะเป็นถักเปียนะคะเพื่อปิดให้มันดูสวยงามมากขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะใช้หวายที่สานแต่ละเสาเข้าด้วยกันนะคะตัวหวายก็จะมีหลายเบอร์นะคะก็แล้วแต่แบบของลูกค้าด้วยแล้วก็อย่างแบบนี้ก็จะเป็นเส้นเล็กก็จะประมาณ3ถึง4มิลลิเมตรนะคะแล้วก็เส้นใหญ่เนี่ยจะประมาณ5ถึง7มิลลิเมตรค่ะสำหรับหวายที่ใช้ในงานสานนะคะส่วนมากจะใช้ขนาดเดียวนะคะขนาดประมาณ3ถึง4มิลลิเมตรนะคะที่ใช้ตั้งเป็นโครงเสานะคะแล้วก็ใช้สานแต่ก็จะมีหวายเส้นอื่นก็คือขนาดอื่นก็จะเป็น5ถึง7มิลลิเมตรเนี่ยนะคะเป็นงานอาจจะเป็นงานตีเส้นหรือเป็นงานตกแต่งก็แล้วแต่แบบของลูกค้านะคะThank you.
ื่อกี้สมมุติว่าเราสานเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาเป็นเฟอร์นิเจอร์หวายเต็มตัวตรงนี้ผ่านการตากแดดให้แห้งเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนการเตรียมผิวเพื่อจะทำสีสำหรับการเตรียมผิวนี่ก็คือมีทั้งการขัดนะคะโดยใช้กระดาษทรายแล้วก็การใช้กิ๊บหนีพวกขนอะไรออกให้หมดนะคะให้เป็นผิวเรียบๆสัมผัสเรียบๆเหมือนเฟอร์นิเจอร์ที่เราทำเสร็จแล้วอะไรเงี้ยค่ะพอเสร็จตรงนี้นะคะก็จะความจริงสีมันจะมีหลายสีค่ะแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่แบบด้วยถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวๆเนี่ยก็ต้องไปฟอกให้มันขาวอะค่ะแล้วก็จะใช้สีกับแลกเกอร์พ่นเคลือบเงาอีกทีนึงค่ะโปรเซสทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ใช้ระยะเวลาประมาณ 30-45 วันเลยทีเดียวนะคะในการทำในโปรเซสที่จะต้องทำโครงสารขัดผิวแล้วก็เตรียมทำสีนะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าช่างเฟอร์นิเจอร์หวายเนี่ยต้องใช้ฝีมือเป็นอย่างมากแล้วก็ใช้ประสบการณ์ใช้เวลาในการทำชิ้นงานชิ้นหนึ่งขึ้นมาก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยช่วยกันอุดหนุนงานฝีมือคนไทยด้วยนะคะครับคิดว่าตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จที่สุดหรือยังเอ่ยก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จคือตอนนี้หนึ่งก็เลิกเหมือนเลิกวัดไปแล้วนะครับแต่ก็ได้ใช้ชีวิตอย่างที่บอกได้ใช้ชีวิตที่เราอยากใช้เนี่ยมันก็ถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับหนึ่งแล้วนะถ้าได้มากอะไรเกินไปกว่านั้นก็คือแบบก็คงเหมือนกำไรชีวิตแล้วแหละครับผมทีนี้ย้อนกลับมาเห็นบอกว่าถ้ามองในมุมของเรื่องของความสุขมีความสุขแล้วเราประสบความสำเร็จในมุมนี้แล้วทีนี้ก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ามีการไปสอนหรือว่ามีการแชร์ความรู้ประสบการณ์ให้กับผู้อื่นด้วยก็มีค่ะก็คือตอนแรกหนึ่งทำเพจเนาะแล้วก็ให้ความรู้อะไรกับคนที่ทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็มีรวมเล่มแล้วก็ออกเป็นหนังสือมาทีนี้ก็มีไปตามมหาวิทยาลัยอะค่ะไปแชร์ความรู้ให้น้องๆที่เขาอาจจะมีความสนใจหรือว่าอาจจะไม่คือเด็กๆอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาจารย์พิเศษที่ไปสอนด้วยก็ไปเป็นวิทยากรมากกว่าค่ะไม่เชิงเป็นอาจารย์ดูแล้วมีคนมาดูแล้วต้องมีหน้าที่อีกเยอะเลยต้องนั่งตัดเกรดออกข้อสอบอะไรด้วยก็เลยเป็นแบบผู้ให้ความรู้ใช่เป็นวิทยากรค่ะใช่ไอ้เรื่องของการโฟกัสเนี่ยจริงๆแบบหนึ่งว่ามันใช้ได้ทุกคนนะถ้าหนึ่งมามองอย่างพ่อหนึ่งอ่ะเขาไม่ต้องเรียนอะไรมาเลยนะคะแม้แต่คนที่แบบไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยอ่ะแต่ถ้าเขาโฟกัสงานอย่างหนึ่งเขาก็จะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในงานนั้นอยู่ดีอ่ะหนึ่งว่ามันเป็นหลักการทำงานที่แบบว่าที่มันจริงแล้วมันใช้ได้ทุกคนแล้วก็มันสามารถทำให้ธุรกิจเติบโตไปได้ในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรก็ตามการโฟกัสเป็นสิ่งที่สำคัญใช่แล้วเราจะทำให้เราเองมีความสุขด้วยเพราะถ้าเราโฟกัสกับสิ่งนั้นแล้วมันทำได้ดีใช่มันคือการทำสมาธิอย่างหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมคือแบบทุกอย่างอ่ะคือการปฏิบัติธรรมทุกอย่างเลยนะแม้แต่แบบเจอลูกค้าที่เห็นแก่ตัวหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะก็เหมือนเป็นสิ่งที่แบบมาทดสอบอ่ะว่าเราแบบสามารถให้ได้ไหมให้เขาสละคือมันมีหนึ่งอ่านหนังสือตรงนึงแล้วแบบมันมีจุดที่หนึ่งยอมรับเลยบอกว่าเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยความเครียดส่วนมากจะมาจากเรื่องเงินถามว่าถ้าเราพูดอ้อมๆว่าเรามีปัญหากับลูกค้าอย่างเงี้ยถามว่าเราทำไมเราถึงกลัวเพราะว่าเรากลัวจะเสียเงินคือเหมือนเห็นว่าถ้าเราแบบว่าทำอะไรให้เขาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาเรียกร้องเยอะแถมเยอะอย่างเงี้ยคือสุดท้ายมันคือเรากลัวจะเสียเงินนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าเราแบบสมมติเราต้องให้จริงๆอ่ะเราก็คิดว่ามันเป็นการบริจาคเหมือนเราไปทำบุญอ่ะบางเรื่องยอมได้ก็ยอมไปใช่ใช่มันคือแบบทุกโมเมนต์ของการทำงานนะคะมันเป็นการทดสอบมันเป็นการปฏิบัติธรรมถ้าเราผ่านไปได้เนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นมนุษย์ขึ้นอีกระดับนึงอ่ะในตอนจากตอนแรกอ่ะซึ่งหนูก็ทบทวนมันก็เป็นเรื่องจริงนะจากตอนแรกที่เราทำทุกอย่างเพื่อให้มีรายได้อ่ะกลายเป็นว่ายิ่งเราทำแบบสูงขึ้นเงี้ยกลายเป็นว่าเราเป็นผู้ให้คนอื่นครับเราเป็นผู้ให้ในการจ้างงานเราเป็นผู้ให้สินค้าที่ดีกับลูกค้าอะไรเงี้ยโอ้นี่ก็ถือว่าถ้าฟังแล้วแบบรับใช้ในธุรกิจมันก็ถือว่าเป็น
ในเรื่องเหมือนเราให้คุณภาพสินค้ากับลูกค้าให้คุ้มค่ากับสิ่งที่เขาจ่ายเรามาใช่ไหมนี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นครับยังรู้สึกว่าฟังแล้วมีความสุขขนาดนี้นะครับถ้าคุณเริ่มต้นจากมีความสุขในการทำอะไรการประสบความสำเร็จผมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากหรอกครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับแล้วทีนี้เรื่องของการส่งต่อล่ะครับคุณถึงมีแผนการเตรียมตัวไว้บ้างหรือยังก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ว่าหนึ่งจะแบบมีใครมารับช่วงต่อหรือเปล่าเบรกที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของการบริหารความสุขกันไปนะครับเรากลับมาพูดถึงเรื่องการส่งต่อธุรกิจแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เรียนรู้จากการทำธุรกิจดีกว่าคุณหนึ่งเองมีอะไรที่รู้สึกว่าประทับใจในคำสอนของคุณพ่อหรือว่าเรียนรู้อะไรจากคุณพ่อบ้างครับจริงแล้วพ่อเขาไม่ค่อยได้สอนอะไรที่มันเป็นแบบคำพูดอะไรออกมานะคะแต่เขาก็เหมือนกระทำให้ดูเนาะเขาจะยึดอยู่เสมอเนี่ยก็คือในเรื่องของคุณภาพค่ะคือถ้าเกิดว่าใครเคยเป็นลูกค้านะจะรู้สึกว่ามันทำนานมากอะไรอย่างเงี้ยเราถ้าไปดูที่โรงงานนะคะก็คือพ่อเขาทำหลายขั้นตอนเองอะอย่างทาสีเขาก็ทาหลายขั้นจนกว่าจะส่งให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วก็บางทีเนี่ยเขาขายตอนที่พ่อขายเองนะแล้วแบบเขาทำเนี่ยหนึ่งเป็นยืนดูนะหนึ่งยังคิดเลยมันจะได้กำไรมาจากตรงไหนพอเราทำมาตอนนี้ทำได้เยอะนะลูกค้าเราเยอะเราก็ต้องเหมือนกับยังต้องยึดอย่างนั้นอยู่พ่อเขาก็จะเตือนเสมอค่ะในเรื่องของคุณภาพต้องมาก่อนแล้วทีนี้เรื่องของการส่งต่อล่ะครับคุณหนึ่งมีแผนการเตรียมตัวไว้บ้างหรือยังเอ่ยจริงๆหนึ่งคิดถึงเรื่องการแบบทำแบรนด์ของตัวเองกับทำสินค้าให้มันเป็นแพ็กเกจที่สามารถส่งมอบได้มากกว่าคือไม่ได้แบบไปจำกัดชีวิตว่าคนนู้นคนนี้ต้องมารับช่วงต่อจากเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ว่าหนึ่งจะแบบมีใครมารับช่วงต่อหรือเปล่าแต่ว่าสมมุติว่าเราเหมือนเรามองตรงนี้เป็นงานนึงอะค่ะเหมือนที่หนึ่งตอนเราออกจากงานประจำอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็ต้องมีแพ็กเกจว่าการทำแบรนด์นี้ต่อไปต้องเป็นยังไงต้องมีฐานลูกค้าอยู่แล้วก็มีซัพพลายเออร์เจ้าไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนเนี้ยหนึ่งพูดได้เลยว่าทุกวันนี้ถึงหนึ่งไม่ขายก็มีลูกค้าแสดงว่าหนึ่งก็รู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีระดับหนึ่งละเพราะว่าไม่ใช่หนึ่งมาทำคนอื่นมาทำก็ขายได้อยู่ดีก็ตรงนี้ก็รู้สึกเป็นสิ่งที่แบบน่าจะมาถูกทางแล้วล่ะค่ะคุณหนึ่งคิดว่าสิ่งที่ทุกวันที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรครับที่ตัวหนึ่งใช่ไหมคะก็คิดว่าเป็นการคิดถึงพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าคือเหมือนหนึ่งเตรียมตัวมาค่อนข้างดีใช่ไหมคะในการที่แบบในการใช้ชีวิตในการเรียนอะไรเงี้ยเหมือนแล้วก็ได้รับโอกาสเยอะมากเลยมาจนถึงทุกวันนี้ได้คือมานั่งวิเคราะห์ตัวเองนี่ได้โอกาสเยอะมากจากคนอื่นได้ทุนได้ไปนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ยังกลับมาทำสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขทุกวันนี้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาทำอยู่เรื่องความกตัญญูใช่ที่ว่าเรายังไงเราเจออะไรดีๆเยอะแยะมากมายแหละแต่ว่าเราต้องกลับมาคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราหลงแบบการใช้ชีวิตที่ดีอะไรอย่างนั้นนะคะเราก็คงแบบไปอีกทางนึงอะไปทำงานอะไรของเราแล้วก็แบบไปเที่ยวกับเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราแบบไม่ได้กลับมาคิดถึงตรงนี้นะคะเราก็อาจจะแบบแก่ตัวไปแล้วเราเพิ่งเป็นคนพบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แต่นี่คือแบบพอเราคิดถึงคุณพ่อแม่ปุ๊บเรามาทำปุ๊บมันก็ทำให้ชีวิตเราเหมือนกับตอนนี้หนึ่งแบบอายุเท่านี้ก็สามารถได้ใช้ชีวิตทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองอยากใช้อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วอยากให้คุณหนึ่งช่วยแชร์สำหรับใครที่เปิดมาดูพอดีแล้วก็หรือว่าดูที่ดูอยู่นะครับว่าเขาจะมีแนวทางทำยังไงให้ประสบความสำเร็จแบบคุณหนึ่งคติคำเตือนหรือคำสอนใจก็ในส่วนของการทำงานทุกอย่างค่ะเหมือนกับถ้าหนึ่งพูดถึงเรื่องวิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จทุกคนก็จะต้องไปเคยอ่านไปเคยดูที่อื่นมาเคยได้อยู่แล้วแต่ว่าก็เอามาปฏิบัติบ้างคือมันเหมือนมันต้องอินอ่ะมันต้องทำไปด้วยแล้วก็อินไปด้วยกว่าจะถึงจุดนั้นแต่สิ่งที่หนึ่งอยากจะฝากไว้ว่ามันน่าจะต้องมีตลอดในช่วงการทำงานก็คือความสุขก็คือเหมือนกับว่ากับตัวตนของตัวเองอะค่ะเหมือนถ้าเกิดว่าเรา
กำลังจะทำอะไรอย่างนึงแล้วมันได้เงินเยอะขึ้นแต่เราเริ่มไม่มีความสุขหรือว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่คาแรคเตอร์เราบางคนเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่กำลังจะไปได้ดีละแต่เห็นแบบคนอื่นเขาทำแล้วมันดีกว่าก็ไปทำตามเขาแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างเขาก็เหมือนกับต้องยึดมั่นในแนวของตัวเองว่าแนวของตัวเองมันก็ทำเงินได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าทำงานแล้วแบบว่าเรามาทำแล้วเราไม่อยากทำรู้สึกไม่มีความสุขเนี่ยโอกาสที่จะแบบประสบความสำเร็จมันน้อยอะค่ะบางทีแบบอยากให้ไปถึงจุดนั้นแล้วค่อยแบบรู้ว่ามันไม่ใช่ว่ะทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือแบรนด์ที่แท้จริงเลยค่ะนี่คือการทำแบรนด์ที่แบบคือเป็นหัวใจเลยใช่สิ่งที่คุณหนึ่งฝากไว้ก็คือเรื่องของความชอบเราต้องชอบจากสิ่งนั้นก่อนถ้าเราชอบหนึ่งเราจะทำออกมาได้ดีและที่สำคัญต้องทำแล้วมีความสุขมากใช่ต้องมีความสุขด้วยแล้วที่สำคัญคือยึดมั่นคงในแนวทางที่เป็นตัวเราเองจริงๆเพราะถ้าสามองค์ประกอบนี้ครบการทำธุรกิจอะไรก็ตามถ้าคุณมี3ข้อนี้ที่เป็นหัวใจหลักของการทำแบรนด์คุณใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วที่เหลือคือคุณพยายามมากน้อยแค่ไหนคุณมั่นคงกับสิ่งที่คุณคิดและชอบมากแค่ไหนและคุณลงมือทำโฟกัสกับสิ่งนั้นให้มากที่สุดแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนวันนี้ได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหนึ่งด้วยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วยนะครับคุณผู้ชมครับลองไปทำดู3ข้อนี้อย่าให้ขาดถ้าคุณมีรับรองคุณประสบความสำเร็จแน่นอนครับความกตัญญูและความมุ่งมั่นในการเรียนในวัยเด็กนะครับและความเชื่อที่ว่าในธุรกิจย่อมมีโอกาสเสมอจนทำให้คุณหนึ่งอนัญญพรมงคลเป็นนักธุรกิจหญิงที่อายุน้อยที่ประสบความสำเร็จเปรียบเสมือนการสานต่อธุรกิจจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกได้อย่างสวยงามหวังว่าคุณผู้ชมจะได้แง่คิดไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองนะครับวันนี้ผมยศณัสรุทธ์ถาพรทองสุธิและรายการ Step Up ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับเป็นโคมไฟหมดเลยนะครับใช่ค่ะเป็นโคมไฟอันนี้ก็โคมไฟใช่ค่ะแล้วผมก็เอาไปนี้ถ่ายได้ไม่ใช่ค่ะเป็นพาร์ทหนึ่งของโคมไฟมันนอนได้หลับได้เลยอ่ะแต่ถ้าไอ้ตัวเล็กนี่หลับแล้วมีตกเหมือนกันค่ะวันที่บอกตัวนี้ไปฮะที่บอกว่าเด็กสามารถนอนแล้วก็ใช่ย่อมลงมาได้ได้ค่ะ